สวัสดีครับดัสเซนนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2นะครับมาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยเราได้เอาทอสของพวกเราบ้านเกิดของพวกเราไม่ใช่บ้านเกิดบ้านของพวกเราเนี่ยกลับคืนมาแล้วและเราก็จะไปต่อกับแชปเตอร์ต่อไปกับภารกิจต่อไปที่พวกเราจะทำต่อหลังจากนี้กันเลยดีกว่าจะต้องมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นแน่ๆมาดูกันดีกว่าว่าต่อไปจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นยึดคืนแฮมดิเลียหรือว่าเราจะไปหาวีต้าคอทิลเดในฐานทัพลับว่ากำลังทำแผนการชั่วร้ายอะไรอยู่กันนะอะไรแบบนี้และดูบอกว่าตอนนี้ทุกคนในทอจะเฉลิมฉลองกับการเอาโรงเรียนกลับมาได้อีกครั้งแล้วก็พูดคุยกันอย่างมีความสุขนะโรงเรียนสุขสันต์โทวาที่มีคิงมิชชี่ครบรอบ10ปี AU โนเดนเซสึอยู่ที่ไหล มาการิต้าเอาอย่างนะฮะโดนละโดนดูแบบว่าชาวเมืองจะมาเลี้ยงฉลองด้วยแบบทำอาหารแจกทุกคนในฐานะแบบเลี้ยงฉลองเอ้ยมีคนสีอะไรไวโอลินไวโอลินเขาเรียกว่าอะไรนะไอไวโอลินที่มันเล่นเขาเรียกว่าอะไรลืมไปละลืมเครื่องดนตรีไม่เคยเห็นวาลิมาสิจอดที่อื่นไม่ได้มันเกะกะตัวคนใหญ่อ๋อเพราะว่าตรงนี้มาจอดคอเรียเจียสแล้วเลยกลายเป็นต้องเอาวอริมาไปจอดตรงนู้นไปจอดนอกเมืองนั่นฉันเนี่ยดีใจจริงๆเลยที่ได้กลับมาอีกครั้งนึงนะแล้วพอเวลาฉันมองไปรอบๆแล้วเนี่ยฉันเนี่ยก็คงไม่ใช่คนเดียวที่ฉันรู้สึกอย่างนั้นสินะบางทีความรู้สึกนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้ตลอดนะแต่ทุกคนเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะสนุกสนานกับวันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้แล้วนะก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรมาเผชิญหน้ากับพวกเราฉันรู้ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะไม่กลับไปเป็นปกติอย่างทันทีหรอกและฉันไม่คิดว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะโหมเข้ามาหาพวกเราภายในทีเดียวหรอก5ชั่วโมงที่แล้วคุณเนี่ยอยากจะให้พวกเราช่วยพวกคุณยึดเมืองหลวงคืนอย่างนั้นเหรอลูเรบาริอาฮาร์ตが沈黙しすでに足場は整ったกองทัพทหารหุ้มเกาะที่4กับกองทัพทหารหุ้มเกาะที่3จะมาบุกเมืองหลวงแล้วเหรอด้วยลอยเยอร์และบาริอาฮาร์ตแดงเงียบๆไปพวกเราเนี่ยจะต้องทำการไปยึดคืนเฮมดิเลียกลับมาแล้วทำไมกัปตันแคดับๆติดๆเนี่ยกัปตันแคこの上年をまたいでは戦況が長引く可能性もある。ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถยึดคืนเมืองหลวงของพวกเราภายในปีนี้ได้แล้วก็มันมีโอกาสที่สงครามครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปนานมากๆเลย帝国西部は未だ厳しい状況だが。ทางด้านตะวันตกของเอราวัณเนี่ยการต่อสู้ก็ยังดุเดือดเหมือนเดิมเลยนะ Nortia と黒い線の両方軍が制約通り不干渉を貫くならば天候一滴が叶うかもしれぬแต่ถ้าสมมติว่าพวกฝั่งนอร์เชียและครูเซนเนี่ยได้ทำตามสัญญาที่พวกเขาให้ไว้ว่าจะไม่ยุ่งกับพวกเราแล้วก็บางทีพวกเราเนี่ยอาจจะพลิกสถานการณ์สงครามนี้ได้ก็ได้確かに
มาตาโตไนคูกิคามุชิเรไนกะก็ฟังดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพวกเราแล้วล่ะนะ以前お話ししたように自分たちは内戦そのものに介入するつもりはありませんก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าพวกเราเนี่ยไม่อยากที่จะมาเข้าร่วมกับสงครามนี้โดยตรงครับあくまで士官学院生として果たすべき使命をなすだけですพวกเราแค่อยากจะทำหน้าที่ในฐานะนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารแค่นั้นเองค่ะむろんお前たちはそれで構わんแน่นอนสิ่งที่พวกเธอพูดเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะ皆さんにお願いしたいのはสิ่งที่พวกเราอยากจะขอร้องทุกๆคนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะトールズ士官学院にお願いしたいのはとある場所の解放になりますพวกเราเนี่ยอยากให้นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมทหารทอสเนี่ยไปช่วยยึดตรงจุดนึงให้พวกเราหน่อยค่ะとある場所ที่จุดนึงอย่างนั้นหรอそれは一体แล้วที่ไหนกันล่ะそこから先は俺から説明させてもらうぜเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วกันแล้วเนี่ยอ้าวเลเทอร์あなたはคุณคือ確か軍の情報局のคุณคือไอ้คนที่มาจาก Intelligence Division นี่นะเลเทอร์あれレクターだあれレクターだ2ヶ月ぶりクロスベルから戻ってきたのเอ๊ะไม่ได้เจอกันมาตั้ง2เดือนแน่กลับไปคอร์สเบลแล้วเหรอเด็กเตอร์อารันเดลやっとあっちも一区切りついてくれたんでなปัญหาที่ใหญ่ที่สุดแต่มันก็ที่ถูกแก้ไขไปแล้วล่ะนะตอนนี้เนี่ย久々に情報局のネットワークにアクセスできたってわけだในที่สุดฉันก็สามารถติดต่อกับเน็ตเวิร์คของ Intelligence Division ได้สักทีนะちょっと待ってเดี๋ยวก่อนสิ一区切りついたってクロスベルで何かあったのปัญหาใหญ่ที่สุดยังไงหรอเกิดอะไรขึ้นที่ครอสเบลกันล่ะあのバカでかい木、青の大樹が消滅した。ไอ้ต้นไม้ขนาดใหญ่นั่นเนี่ยไอ้ต้นไม้สีน้ำเงินอัสเซอร์ทรีเนี่ยมันได้หายไปแล้วล่ะ消滅後の混乱はあったが、มันทำให้คนสับสนมากเลยแหละหลังจากที่มันหายไปชั่ววันชั่วคืนแล้วเนี่ยクロイス大統領も逮捕され、徐々に事態も収拾されつつある。แต่นายกครอยส์เนี่ยก็ได้โดนจับตัวไปแล้วและทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เริ่มเย็นลงแล้วล่ะそうだったんですか อ๋อเหรอครับ青の大樹尋常でない霊気を感じましたかアスアトリーฉันเนี่ยสามารถสัมผัสมานามันเปล่งออกมาจากตัวมันออกมามากมายเลยนะคะどうせ結社の連中もいろいろ絡んでたんでしょうけどและแน่นอนฉันคิดว่าพวกอูโดโบรอสเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นด้วยสินะ経緯はどうあれクロスベルの脅威は去ったยังไงก็ตามก็ครอสเบลตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายกว่าพวกเราเลยแต่ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะสาสางไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาใหม่และก็เวลาที่ไม่มากมากแล้วแล้วมันหมายความว่ายังไงอย่างนั้นหรอตอนนี้ครอสเดลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเราแล้วทิกาชิโนคาร์บาร์โดคิวอาโกคุกะมันเลยทำให้ฝั่งคาร์เวิร์ดเนี่ยมันจะสามารถบุกมาโจมตีพวกเราเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับคิวอาโกคุโน現在経済恐慌とテロで混乱している状況ですがค่ะคาร์วาร์ดรีพับบลิกเนี่ยก็ยังมีปัญหาจากเหตุการณ์เศรษฐกิจของพวกเขาแล้วก็การโจรกรรมอะไรพวกนี้นะคะครอสเดลという獲物を前にして体制を立て直すのは間違いありません。แต่ตอนนี้ในเมื่อมีพวกเขาเนี่ยมีโอกาสในการยึดครอสเบลฉันคิดว่าเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยก็จะฟื้นฟูมาโจมตีพวกเราอีกครั้งค่ะ。そしてガレリア要塞なき今。ตอนนี้พวกเราเนี่ยไม่มีガレリアฟอร์เทสที่ไว้ขวางทางระหว่างเรากับพวกเขาแล้วล่ะ。共和国にクロスベルを奪われたら、いつそこを足場に帝国への侵攻が開始されるとも限らない。มันมีความเป็นไปได้อยู่ตลอดเวลาที่ครอสเบลเนี่ยจะเริ่มการโจมตีมาหาพวกเราด้วยその意味では可及的速やかに内戦を終結させる必要があるだろうและด้วยเพราะเหตุผลทั้งหมดนั้นน่ะเป้าหมายหลักของพวกเราก็คือพวกเราเนี่ยจะต้องจบสงครามภายในประเทศนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยそれが我々の急ぐ理由だและพวกเราเนี่ยก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากพวกเธอให้สงครามนี้เนี่ยมันจบไปเร็วๆเลย
状況は分かりました。ผมเข้าใจสถานการณ์แล้วครับそれで私たちに解放させたいとある場所とはแล้วไอ้สถานที่ที่คุณเนี่ยอยากจะให้เราไปยึดคืนไอ้สถานที่จุดๆนั้นเนี่ยคือที่ไหนหรอคะคาเรลริคิวดะนั่นแหละคงต้องเป็นคาเรลหาดคาเรลแล้วนะฮะที่ไหนวะคาเรลหาดหลวงคาเรลวะไม่เคยได้ยินชื่อเลยคาเรลริคิวといえばคาเรลหาดคาเรลนี่帝都郊外にある皇帝家の離宮だったっけเป็นคาเรลหาดของราชวงศ์ที่อยู่ทางด้านนอกของเมืองใช่ปะล่ะもしかして อย่าบอกนะว่าはい殿下สงสัยพวกราชาอะไรพวกนี้ถูกจับตัวไปอยู่ตรงโน้นสินะท่านราชาราชินีแล้วก็เซดริกใช่ไหมน้องชายของน้องชายของโอลิเวอร์อะเซดริกใช่ไหมเจ้าชายเซดริกน่าจะถูกจับตัวอยู่ตรงนั้นหมดเลยก็อย่างที่คุณสงสัยนะครับท่านご家族の方々が幽閉されていることが判明しました。Intelligence Division เนี่ยได้ทำการไปสืบสวนมาแล้วว่าพระราชาและครอบครัวที่เหลือของพวกเขาเนี่ยได้ถูกขังอยู่ที่นั่นครับ Elizabeth Archer とレグニッツ帝都知事もご一緒です。ท่าน Lady Elise Schwarzer และนักการเมืองหลวงเลกนิสก็อยู่ตรงนู้นด้วยเหมือนกันเฮ้ยในที่สุดกูจะได้เอาน้องสาวกลับมาพี่มึงจะได้ไปเจอป้าป๋ามึงด้วยนะเอมาคิอัสโตซันโมซโซจิระนิคุณพ่ออยู่ตรงนั้นด้วยอย่างนั้นเหรอそうでしたかอย่างนี้นี่เองทัสกาคาเรลริคิวは帝都近郊にありながらも天然の地形に囲まれている場所มันเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้เมืองหลวงแล้วนะแต่มันถูกห้อมล้อมด้วยหุบเขาภูเขาเต็มไปหมดเลยล่ะนะ VIP を幽閉するにはうってつけかもしれないわねมันเป็นสถานที่ที่เพอร์เฟคสำหรับVIP เนี่ยจะไปซ่อนตัวเลยเหรอนะเอริคโรのアクセスは帝都駅からの特別列車のใช่แล้วล่ะค่ะและวิธีเดียวที่จะสามารถเดินทางไปบนทางพื้นได้เนี่ยคือพวกเราเนี่ยจะต้องเดินทางด้วยรถไฟพิเศษที่ออกตัวจากแฮมดิเลียนะคะそちらはこの軍の部隊によって厳重に守られている状況ですและณปัจจุบันไอตัวสถานีรถไฟเนี่ยก็ถูกป้องกันโดยแน่นหนาโดยพวกฝั่งคนชั้นสูงนะคะですが皆さんの艦ならば吸収することも可能でしょうแต่ถ้าสมมติว่าเป็นทุกๆคนแล้วก็คุณเนี่ยก็จะสามารถใช้ Courageous เนี่ยบินเข้าไปได้ค่ะอย่างนี้นี่เองโอยาระ答えはすでに出ているなก็เดี๋ยวบอกว่าพวกเราเนี่ยจะได้คำตอบแล้วเหรอนะอืมそうだねอืมนั่นสินะเลกเตอร์からの情報ならถ้าสมมติว่าเป็นข้อมูลจากเลกเตอร์แล้วก็ไม่ผิดแน่นอนโซลิวบาชิอาลูเดอไคฮอสตาโตคิโตอนาชิตาเนก็มันก็ไม่ต่างจากการยึดคืนลอยเออร์แล้วก็ทวินดากอนบีดมากหรอกนะเฮคาทาชิโอสคริสซึโนะโมมชิโรนดะกะการช่วยเหลือครอบครัวราชวงศ์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญดากุอินโนะคันเกชะวะนันโตชิเตะเดโมโฮโกซึรุเดสเนะและพวกเราเนี่ยก็จะต้องไปช่วยเหลือคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของพวกเราด้วยสินะคะมินนะありがとうทุกคนขอบคุณมากเลยนะสุมาไรขอโทษจริงนะชูโชนาคาโอทำหน้าอย่างงั้นお礼を言われるまでもないわไม่จำเป็นที่จะต้องขอบคุณหรอกนะมัตตะคุตะคุมาชิคุนัตตะวะเนะจริงๆแล้วพวกเธอเนี่ยพึ่งพาได้มากเลยนะเนี่ยมาบุชิคุไรเดสโยพวกเขาเนี่ยดูส่องสว่างสุดๆไปเลยแล้วนะอัลฟินเดนคะ許可をいただいてもよろしいですかเจ้าหญิงอัลฟินคะพวกเราเนี่ยขอคำอนุญาตในการเดินทางได้ไหมคะはいありがとうございますค่ะขอบคุณมากค่ะอัลฟินไดเซอาร์โนลの名にかけてในฐานะเจ้าหญิงอัลฟินเดสอานอร์皆さんにぜひお願いしたいと思いますฉันอยากจะขอร้องให้ทุกๆคนเนี่ยทำภารกิจครั้งนี้ค่ะ承知しましたเข้าใจแล้วค่ะトールズ士官学院総員นักเรียนแห่งโรงเรียนเตรียมทหารทอส全力を持ってカレルリキューの解放をお引き受けしますฉันจะขอประกาศว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทำภารกิจในการยึดคืนคาเรหาดคาเรลค่ะ
นั่นคือสถานที่ต่อไปที่พวกเราจะไปใช่ไหมเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพูดถึงมาก่อนเลยนี่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นตื่นเต้นรู้สึกแปลกจริงเลยนะก็พรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่อาจจะตัดสินสงครามครั้งนี้ได้เลยแหละนะแต่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างฉันเนี่ยรู้สึกสงบมากเลยแหละการได้กลับมาที่นี่และก็ได้เห็นท้องฟ้าที่ล้อมรอบด้วยอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยแฮปปี้มากๆเลยแหละทำไมกันนะนี่นายเนี่ยจะยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวทั้งคืนเลยเหรออ้าวเซลีนเอ็มม่าล่ะนั่นสินะเธอเนี่ยคงไปอยู่กับชมรมของเธอล่ะนะเซนไปเตโนนี่大切な愛蔵書がなくなってないかチェックしないととか引っ張られていたしก็เซนไปของเธอเนี่ยบอกว่ามันมีหนังสืออะไรที่สำคัญอยากจะให้เธอเนี่ยไปดูแล้วพวกเขาเนี่ยก็จากไปเลยล่ะอ๋อนั่นคงต้องเป็นโดโรธีแน่ๆเลยแหละไม่รู้สิฉันเนี่ยก็สามารถเดินไปรอบๆได้แล้วนะแต่ตอนนี้หัวของฉันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปหมดเลยแหละมันเหมือนกับว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในหัวฉันว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมันสำคัญสำหรับฉันมากขนาดไหนแล้วนะฉันรู้ว่าฉันจะชอบมันนั่นแหละแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันเนี่ยชอบมันขนาดนี้เลยนะมาเซ่เซ่ตานุชินเดอกินาไซก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็ทำให้มันสนุกแล้วกันแล้วนะยูตาตัวเฮบิกับคากาวัตเตอร์อิโชここからが本番のはずよด้วยวีต้าและอูโรโบรอสเนี่ยมาเกี่ยวข้องในสงครามครั้งนี้แล้วก็นั่นหมายความว่าสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยมันยังไม่มาถึงพวกเราเลยล่ะนายเนี่ยก็ไม่อยากจะไปเจอกับเพื่อนที่ใส่ไอ้ผ้าโพกหัวคนนั้นโดยที่ยังมีความรู้สึกผิดในหัวใจใช่ไหมล่ะก็จริงนะเนี่ยเอ้าเธอเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเธอเป็นห่วงฉันเหรอเธอเนี่ยเป็นคนที่นึกถึงพวกเราเสมอเลยนะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะชอบซ่อนความรู้สึกของตัวเองโดยการทำความรู้สึกงอนตลอดเวลาก็เถอะแปลเป็นไทยคือมึงเป็นแมวซึนเดเละใช่ไหมจะไหนจะไหนอันต์เนี่ยซูยูโน่ะทไกไต้ไอเทนิดะเคชินาไซนี่นายเนี่ยจะทำอย่างนี้กับผู้หญิงทุกๆคนที่นายเจอไม่ได้นะเนี่ยเซซโซ่นะซะสึกิรุวะโยมันต้องมีคนอื่นเนี่ยที่เหมาะสมกับอะไรแบบนั้นมากกว่าฉันดิเฮ้ใครบางคนที่พิเศษอย่างนั้นเหรอไซโกโนโยรุคะโมชิเรไนนเดโชทอตโตโตมาวัตติกินาไซนี่เนี่ยอาจจะเป็นคืนสุดท้ายของนายก็ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไปโซเรโตบาริมาร์โนโตโคโรนิโมคาโอดาสติกินาไซโยเนแล้วก็โผล่หน้าไปหาวาริมาบ้างแล้วนะมาตะกะดูสิตะอัตชิกะฮาเนโกจารุไมชิจริงๆเลยทำไมฉันต้องเป็นคนเตือนนายด้วยล่ะเนี่ยก็เธอก็พูดถูกแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายสุดๆไปเลยแหละที่จะเสียโอกาสที่มีครั้งเดียวในชีวิตที่กำลังมีอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วเนี่ยและอย่างหนึ่งมันก็นานมาแล้วแหละที่ฉันเนี่ยได้เดินรอบๆโรงเรียนแล้วเนี่ยฉันเนี่ยควรจะไปหาทุกๆคนก่อนก็มีเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยกับพวกเขาในทริสตาได้แล้วเนี่ยและหลังจากที่วาริมาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะเฝ้าทางออกทางด้านตะวันตกของเมืองนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็ไม่อยากปล่อยให้เขาไปเหงาอยู่คนเดียวตรงนู้นนะใช่ปะล่ะสามารถใช้ Quick Travel ในทริสตาได้แล้วป่ะเราไปหาทุกๆคนกันเถอะและนี่ดูแบบว่าจะเป็นใช่นี่คือคล้ายๆกับรูทซีเล็กของเกมนี้เลยแหละสังเกตดีๆว่าคนที่มีเครื่องหมายตกใจอ่ะจะเป็นแค่คนที่เรามีความสัมพันธ์พิเศษเท่านั้นหรือมีความสัมพันธ์เต็มอะไรแบบเนี้ยแต่ทำไมโทวาถึงเครื่องหมายตกใจสีแดงอ่ะเราสามารถเลือกเจ้าหญิงอัลฟินได้ด้วยเหรอโอ้รู้สึกสนใจเจ้าหญิงอัลฟินขึ้นมาทันควันเลยทำไรอยู่โทวาอ้าวพวกคุณเนี่ยขึ้นมาอยู่วันนี้ปุ๊บหนุนเลยเหรออ้าว
สวัสดีจารีนเป็นค่ำคืนที่ดีใช่ป่ะเหรอในวันนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่ามันจะเย็นนิดๆนะแต่มันก็มีอากาศเย็นพอที่มันไม่หนาวเกินไปแล้วเนี่ยก็จริงเหรอครับในที่สุดพวกเราเนี่ยก็กลับมาที่นี่ได้แล้วสินะแต่ต้องยอมรับเลยนะว่าการได้เห็นมันอีกครั้งเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยน้ำตาแทบไหลเลยล่ะก็ไม่แปลกแล้วนะโดยเฉพาะในเมื่อเธอเนี่ยไม่เหมือนกับพวกเราเธอเนี่ยครั้งสุดท้ายที่มาอยู่ที่นี่กันก็คือช่วงเทศกาลโรงเรียนไม่ใช่หรือก็จำได้ว่าตอนนั้นโทวาจะต้องไปที่คอสเบลเพื่อจะไปเข้าร่วมงาน World Trade ใช่ป่ะแล้วก็แอนเจลิก้าก็มีปัญหากับพ่อเลยกลายเป็นว่าครั้งสุดท้ายที่มาอยู่ก็คืองานโรงเรียนนั่นเองนะพวกเขาเนี่ยคงรู้สึกเหงาหน้าดูเลยสินะที่โครเนี่ยหายไปเนี่ยโทวะจอร์จแอนเจลิก้าผมเนี่ยอยากจะมาขอบคุณพวกคุณนะฮะเอ้าขอบคุณอะไรเหรอพวกคุณเนี่ยช่วยพวกเราไว้มากมายเลยแหละมันไม่มีทางที่พวกเราเนี่ยจะสามารถมาได้ไกลขนาดนี้โดยที่ไม่มีพวกคุณเลยพวกเราเนี่ยเป็นแค่เด็กปีแรกเองและผมไม่คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปได้สวยโดยที่ไม่มีคุณหรอกนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดคำนี้แทนทุกคนให้แล้วกันนะขอบคุณมากนะกับทุกๆอย่างที่คุณทำพวกเราเนี่ยควรจะเป็นคนขอบคุณเธอซะมากกว่าแล้วนะความพยายามต่างๆของคลาสเซตที่อุตส่าห์ทำมาถึงทุกวันนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็อยากจะขอบคุณอีกทีนึงเลยแหละใช่แล้วล่ะพวกนายเนี่ยก็ช่วยฉันไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อฉันไม่ใช่หรือฉันเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงถ้าไม่มีพวกนายนะฮะก็จริงแหละนะแต่พวกเราเนี่ยก็ต้องการคุณพอๆกับที่คุณเนี่ยต้องการพวกเราเหรอนะรู้หรือเปล่าคุณเนี่ยก็มีหน้าที่ที่สำคัญมากๆในบนเรือคอร์เดเจียสไม่ใช่เหรอแล้วเรือลำนั้นเนี่ยมันเป็นเรือที่นำพาความฝันของพวกเราเนี่ยมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยากให้พวกคุณทั้ง3คนเนี่ยคอยเฝ้าดูหลังของพวกเราในวันพรุ่งนี้นะคุณคิดว่าคุณเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าไม่เห็นจะต้องถามเลยไม่เห็นจะต้องขอร้องเลยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะอยู่ข้างพวกนายแล้วนะพวกเราเนี่ยไม่มีทางทิ้งนายหรอกหลังจากที่พวกเราเนี่ยมาได้ไกลกันถึงขนาดนี้แล้วนะขอบคุณมากนะก็ผมเนี่ยรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเป็นจุดเปลี่ยนของพวกเราแน่ๆไม่ว่าภารกิจของกองทัพหลวงเนี่ยจะสำเร็จหรือล้มเหลวและมันรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องสู้กับโครเนี่ยมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วล่ะนั่นก็จริงแล้วนะเขาเนี่ยคงไม่ให้โอกาสแบบนี้เนี่ยปล่อยลอยนวลไปได้หรอกนะและครั้งนี้ผมเนี่ยจะไม่ให้เขาเนี่ยชนะผมเนี่ยจะชนะเขาแล้วก็ลากเขากลับมาไม่ว่าจะใช้กำลังมากแค่ไหนก็ตามในการให้เขาเนี่ยมาจบพร้อมๆกับพวกคุณทั้ง3คนนายคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอดีนนั่นคงก็ผมเนี่ยรู้แหละว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วนะแต่ทุกๆคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะอยากจะให้พวกคุณทั้ง4คนเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงนะคลาส7เนี่ยก็สามารถเข้ามารวมตัวกันได้อีกครั้งใช่ป่ะแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นตาของพวกคุณบ้างแล้วล่ะเธอเนี่ยสุดยอดไปแล้วนะดีอินและถ้าสมมติว่านายพูดว่าอย่างนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะว่านายเนี่ยจะไม่สามารถทำได้หรือว่าอะไรแล้วนะโชคดีละกันดูบอกว่าภารกิจพวกนี้เนี่ยจะฟังดูบ้าบอขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะนะจริงๆเลยแต่ฉันเนี่ยอยากจะจัดการเรื่องทาชิของวาริมาให้เรียบร้อยเลยนะการสนทนาของพวกเขาก็ได้เสร็จเรียบร้อยโทวะเนี่ยก็ได้กลับไปห้องสภานักเรียนเพื่อที่จะไปทำหน้าที่
แล้วก็วางแผนเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้บอกลากันแล้วจอร์จกับแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้จากไปที่ Engineering Building แล้วก็เอาพวกเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้เพื่อที่จะไปจัดการอาวุธของวาริมาเป็นรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่3คนที่ติดหนี้บุญคุณมากันเยอะเอ้ยมีโทวะให้เลือกด้วยตัวเลือกที่ยากที่สุดก็แทมเอ็ดตัวละครที่ผมไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีตอนนี้มิเลียมนี่อาจจะไม่น่าจะได้เลือกแต่ว่าโทวะมีเจ้าหญิงอัลฟินมีฟีแล้วก็มีอลิซาเนี่ยโอ้ my god เลือกยากมากเลยว่ะชอยเนี่ยเป็นช้อยที่เลือกยากที่สุดบอกว่าไม่ใน 4-5 คนนี้เลือกได้คนเดียวความจริงก็อยากเลือกมีเลียมนะแต่ผมคิดว่าลูนมีเลียมมันจะดูตลกมากกว่าแบบเชื่อโลลิคอนสเคเบผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเลือกมีเลียมนี่โคไม่จะแย่กว่าทุกวันแน่เลยโคก็เคยบอกอยู่ตอนที่พวกเราขึ้นไปบนเรือฐานทัพหลักของคนนั้นสูงเนี่ยว่านายเนี่ยไปทำอะไรให้มันเต็มที่ไปเลยนายได้ชอบใครล่ะเอาผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นแฟนซะเลยสิหรือว่านายจะชอบมิเลียมกันนะไอ้มิเลียมเนี่ยคงต้องรอซะหน่อยอะไรแบบเนี้ยโคมันก็พูดแย่ๆออกมาแล้วเว้ยมาต่อนั่นแหละผมเลยคิดว่าแบบไอ้เชี่ยถ้าผมเลือกมิเลียมไม่ตลกแน่ๆไม่ต้องเป็นรู้ที่ตลกที่สุดแน่ๆเลยอยากเลือกฟรีด้วยอยากเลือกอลิซาด้วยอยากเลือกโทวาด้วยอ้าตายแล้วชิมัตตาจ้าบ้าไม่รู้จะเลือกใครดีอะแต่จริงๆแล้วนะเดี๋ยวผมขอเซฟตรงนี้ก่อนแล้วเอางี้ดีกว่าผมเนี่ยจะเลือกตัวเลือกที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับลีนที่สุดความจริงแล้วส่วนใหญ่คนก็จะพูดว่าอลิซาใช่ป่ะล่ะเพราะมันตัวละครที่มีสกีทามแล้วก็เหมือนเป็นนางเอกแบบอวยพิเศษเยอะที่สุดคนนี้แต่ว่ามันจะทำให้มันเหมือนกับเลสเพลย์อื่นมากเกินไปหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคนมาเล่นแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกอลิซ่ากันทั้งนั้นแหละจริงๆแต่คราวนี้คนที่ผมคิดว่าจะเลือกเนี่ยน่าจะเป็นฟรีนี่แหละเพราะคนอื่นที่สามารถเลือกได้อะไม่ได้อยู่ในคลาส7ส่วนเหตุผลที่ผมไม่เลือกมิเลียมผมก็ได้บอกไปแล้วเพราะมันตลกแล้วก็อลิซ่าก็อย่างที่ผมบอกมันอาจจะซ้ำกับคนเล่นคนอื่นมากเกินไปแล้วก็โทวะกับเจ้าหญิงอัลฟินเนี่ยผมไม่อยากเลือกสุดๆเลยนะแล้วผมเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยจะโหลดเซฟกลับมาแล้วก็เล่นซ้ำอีก2รอบอีก5รอบอีก4รอบดีกว่ามาเล่นกับมิเลียมเลยอยากรู้เหมือนกันเอาเป็นว่าสำหรับ official let's play ของผมของ Legend of Hero เนี่ยผมก็จะเลือกฟรีแล้วกันนะพี่เนี่ยผมอยากจะเช็คเพื่อความชัวร์ว่ามันเซฟยังเพราะว่านี่จะต้องเป็นเซฟนี่มันเป็นเซฟที่ผมจะต้องย้อนกลับมาเอาเป็นว่าเซฟไว้อันช่องสุดท้ายดีกว่าผมจะต้องย้อนกลับมาพี่ก็ฉันน่ะดีใจนะที่ดอกไม้ที่ฉันปลูกไว้ก่อนที่พวกเราเนี่ยจะไปจากโรงเรียนนี้เนี่ยมันยังสบายดีอยู่นะเอเรลเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนดูแลมันให้ฉันเองแหละนะอ๋อดีแล้วล่ะและเธอเนี่ยขอบคุณเอเดลไปได้ยังล่ะแน่นอนอยู่แล้วล่ะถ้าสมมติว่ามีเธอแล้วก็มันก็จะไม่เบ่งบานขนาดนี้หรอกนะไอ้ดอกไม้ดอกนี้เนี่ยและเอเดลเนี่ยก็ไม่ใช่คนเดียวที่ทำให้มันเบ่งบานได้แบบนี้แล้วนะมันพวกดอกไม้พวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละพวกเขาเนี่ยต้องการการดูแลน้ำแสงแดดและผู้คนที่จะช่วยเลี้ยงดูมันระหว่างที่มันเติบโตแล้วนะก็จริงแล้วนะลีนมีอะไรเหรอฉันเนี่ยอยากจะไปดูหอคลาส7จังเลยล่ะแล้วฉันอยากให้นายเนี่ยมากับฉันด้วยแล้วนะฉันเหรออ๋อแน่นอนขอบคุณมากนะงั้นนายเนี่ยสามารถไปที่นั่นได้ก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปหลังจากที่เสร็จกับที่นี่เรียบร้อยแล้วนะไม่มีปัญหาแล้วล่ะก
ก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปที่นั่นหลังจากที่ทำภารกิจอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะนี่หมายความว่าเราเลือกคนอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมเพื่อความแน่ใจไปคุยก่อนผมยังไม่แน่ใจว่านี่เป็นรูทแบบเลือกตัวละครจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงฉันเนี่ยดีใจมากเลยแหละจากที่ชมรมลาครอสเนี่ยกลับกันมาอีกครั้งเลยนะถึงแม้ว่ามันจะลำบากก็ตามในการมาถึงตอนนี้ได้แต่คุ้มค่าจริงๆเลยที่พวกเราเนี่ยมาถึงตอนนี้นะก็ฉันเนี่ยต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่อุตส่าห์ช่วยเหลือฉันแล้วนะก็มันทำให้ฉันดีใจนะที่เห็นเธอแฮปปี้ขนาดนี้เนี่ยแต่นี่เนี่ยยังไม่ใช่จุดจบนะมันก็ขึ้นอยู่กับภารกิจวันพรุ่งนี้แล้วล่ะแต่นั่นน่ะไม่ใช่เหตุผลที่พวกเราจะต้องเป็นห่วงนะการที่พวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันทำให้พวกเราเนี่ยผ่านอะไรลำบากมาเยอะแล้วพวกเราและฉันรู้แหละว่าพวกเราทำได้นะเห็นด้วยแล้วนะลีนถ้านายไม่ว่าอะไรแล้วก็มาที่หอพักหลังจากนี้ได้ไหมฉันเนี่ยอยากจะไปดูมันอีกทีนึงก่อนที่พวกเราจะออกตัวไปพรุ่งนี้เนี่ยแค่พวกเราทั้งสองคนนะอลิซ่าเออกูไม่น่ามาคุยกับอลิซ่าเลยโอ้ใจเจ็บแป๊บอลิซ่ามันตัวละครมันหวานนะหวานเจี๊ยบเลยแค่พวกเราทั้งสองคนโอ้ยหวานหวานเกินสวีทใจนี่สั่นคลอนแล้วหญิงให้ใจผมสั่นคลอนขึ้นไปอีกเจ้าหญิงอัฟฟินจ๋าแล้วคุณมาทำอะไรอยู่ที่ห้องครูใหญ่เนี่ยเจ้าหญิงอ๋อฉันแค่มาทักทายคุณครูใหญ่แวนดิกแค่นั้นเองเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยระหว่างที่ทำภารกิจกันอยู่ฉันเนี่ยจะอยู่ที่นี่น่ะแต่เอาจริงแล้วนะฉันเนี่ยอยากจะออกไปต่อสู้พร้อมๆกับทุกๆคนซะมากกว่านะการไปทำภารกิจช่วยเหลือเอลิเซ่แล้วก็ทุกๆคนในครอบครัวราชวงศ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันเนี่ยอยากจะทำมากกว่านั่งอยู่เฉยๆแบบนี้นะผมเนี่ยขอโทษจริงนะครับที่ทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะลีนฉันเนี่ยเข้าใจว่ามันเสี่ยงเกินไปจะเอาฉันออกไปที่ในสนามรบแบบนั้นแล้วนะและฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะทำให้โอกาสภารกิจล้มเหลวของพวกเราเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่ามีฉันอยู่บนนั้นด้วยแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็ขอให้พวกเธอโชคดีแล้วกันแล้วนะผมเนี่ยขอโทษจริงนะที่พวกเราเนี่ยจะต้องทิ้งคุณไว้ที่นี่เนี่ยเจ้าหญิงและทุกๆอย่างเนี่ยมันจะต้องจบภายในวันพรุ่งนี้และพวกเราเนี่ยจะช่วยเหลือพวกเขาเพื่อคุณด้วยครับเจ้าหญิงขอบคุณมากนะฉันเนี่ยจะเชื่อใจในตัวพวกเธอทุกๆคนเลยล่ะนีนฉันเนี่ยอยากจะขอร้องอะไรนิดหน่อยในเย็นวันนี้นะฉันเนี่ยอยากจะให้เธอเนี่ยไปพาฉันทัวร์ในหอของคลาส7ซะหน่อยเนี่ยถ้าสมมติว่าเธอไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะอ๋อมีเหตุผลอะไรพิเศษเปล่าครับก็มันก็เป็นหอปกติมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่น้องสาวเนี่ยจะรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับห้องของพี่ชายของตัวเองแล้วนะและฉันเนี่ยไม่อยากให้โอกาสนี้เนี่ยมันหลุดมือฉันไปได้ในระหว่างที่พวกเราทั้งสองคนอยู่ทริสตาได้เลยนะก็ผมบ้าแล้วเชียวเจ้าหญิงฟิงนอการมาคุยกับคนอื่นแบบนี้มันทำให้ผมจะสองจิตสองใจขึ้นไปอีกไม่ผมอยู่กับฟรีแล้วไม่เดี๋ยวผมค่อยมาเข้ารูทในเวลาส่วนตัวแล้วกันใจเป้าเลยกูตายแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วสงสารกูบ้างสิมึงทำกับกูอย่างนี้มึงสงสารกูบ้างดิมึงรู้ไหมว่าแค่เห็นแบบนี้กูก็สองจิตสองใจขนาดไหนแล้วกูต้องมาฟังพวกมึงพูดแบบนี้ใส่กูก็โอ้ยตายแล้วเมื่อกี้ไปยืนไปเดินคุยกับคนอื่นๆในเมืองมานิดนึงนะก็ได้ข้อสรุปมาทั้งหมดนี่ก็เยอะเหมือนกันก็แบบกล่าวถึงเรื่องไซส์สตอรี่เพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อยู่รอบๆเมืองบ้างบางคนก็เป็นแฟนกันบ้างบางคนก็เป็นเพื่อนกันที่ดีอย่างเช่น2คนนี้เบ็คกี้กับฮิวโก้นี่ก็เป็นคู่ค้าเป็นคู่แข่งทางด้านการค้าที่ดีส่วนคนนี้ก็อยากจะ
อยากจะสวีทวีวีและไอ้วินเซนต์ก็ไม่ยังไม่รอสนุกสนานดีนะฮะกับการดูไซส์สตอรี่แต่ไซส์สตอรี่นี่มันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเล็กแหมผมก็จะข้ามเพราะไม่งั้นเลสเพลย์นี้จักนานอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นนานกว่าเดิมนะฮะถ้าสมมติจะใส่ทุกๆรายละเอียดของเกมนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปหาวอลิมากันดีกว่าแล้วเราก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปที่หอพักก็อย่างที่เรารู้กันว่าเราจะไปทำอะไรต่อนะว่าไงเหงาไหมนี่วอลิมาลีนก็ลีนอย่างนั้นดิฉันเนี่ยมาทักทายนิดหน่อยว่านายเนี่ยเป็นไงบ้างเลยฉันเนี่ยตกใจมากเลยนะที่นายเนี่ยเสนอตัวเองมาเฝ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์ทำอย่างนั้นเนี่ยซนาทาระโนเอคิโอะทาโชนาริโตโมะอุเคทาราชิไม่มีปัญหาหรอกบางทีความดีของเพื่อนๆของนายเนี่ยอาจจะมีผลต่อจิตใจของฉันก็ได้มินาเดะโทริโมโดชิตะไทเซทนาบาโชทุกๆคนในกลุ่มพวกนายเนี่ยอยากและก็มีความฝันที่จะเอาที่นี่กลับมาเซเนเตะโคโยยุวะคันไนนิฮิตารุโตยูคาโรฉันแค่อยากจะมาทำหน้าที่นี้เพื่อให้พวกนายเนี่ยไปเฉลิมฉลองกันอย่างได้สบายใจขอบคุณมากนะรู้หรือเปล่าลองมาคิดถึงมาตอนนั้นแล้วฉันเนี่ยไม่เคยนึกเลยนะมันจะมีวันที่ฉันเนี่ยจะสามารถพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมชาติกับนายได้แบบนี้เนี่ยนายเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะรู้หรือเปล่านายเนี่ยตอนแรกเนี่ยฟังดูเหมือนหุ่นยนต์ตอนนี้ก็ดูกลายเป็นแบบยังไงดีล่ะอัศวินผู้กล้าหาญเนี่ยตอนนี้ฉันเนี่ยกำลังรื้อฟื้นความทรงจำของฉันมาทีละนิดทีละหน่อยในขณะที่ความทรงจำของฉันเนี่ยอาจจะจำได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ฉันเนี่ยก็สามารถรื้อฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ฉันเนี่ยสามารถจำได้แล้วเนี่ยจริงเหรอนั่นหมายความว่านายเนี่ยจำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องก่อนหน้าที่นายเนี่ยหลับไหลอยู่ในโรงเรียนเก่าได้อย่างนั้นเหรอ私が眠りについたのは250年と128日前ฉันเนี่ยได้หลับไหลไป250ปี128วัน以前の起動者はドライケルス・アルノールというและไรเซอร์คนที่แล้วของฉันคือผู้ชายที่ชื่อว่าไดเคิลเลสอันเนอร์เฮ้แสดงว่าคนที่ขี่นายคนที่แล้วเนี่ยเป็นจักรพรรดิไดเคิลจริงๆสินะฉันเนี่ยสงสัยมาสักพักหนึ่งแล้วจากความทรงจำที่ฉันเจอในทรายที่แล้วเนี่ยแต่ฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะคาดคะเนหรือว่าอะไรหรอกบาโนคิโอคุโตะคิโอเมชิตะโนดาโรฉันคิดว่าตัวของนายเนี่ยน่าจะไปทำอะไรสักอย่างกับความทรงจำที่อยู่ในที่นั่นทำให้มันเนี่ยเข้ามาในหัวของนายแล้วนะคาทเตะดไรเคิลส์มอสโนทาโตะโอนาจิคุเซเรคุซุโอโตซุเรตะไรเคิลเนี่ยก็ได้ไปที่สปริตชรายทั้ง4เหมือนกับที่นายไปนั่นแหละそこで剣の霊石を手に入れ帝都での決戦へ赴いたのだและในชรายแต่ละอันเขาเนี่ยก็ได้ไปเอาไอ้แร่ธาตุที่นายเนี่ยไปเอามาเหมือนกันซึ่งช่วยทำให้เขาเนี่ยได้อาวุธอันใหม่มาระหว่างที่เขาเนี่ยเดินหน้าไปที่เมืองหลวงโอคุโนนากามะทาชิโตะโทโมริและพร้อมๆกันนั้นเขาเนี่ยก็มีเพื่อนพ้องมากมายก็มันก็คล้ายๆกับที่เราทำอยู่ตอนนี้สินะแต่มันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกตัวยังไงก็ไม่รู้สิแบบยังไงดีล่ะฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยทำไม่ดีเท่าพวกเขายังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วจักรพรรดิเรเคิลเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนยังไงอย่างนั้นเหรอ豪放来楽にして大前自弱と言うべきかเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาเป็นคนเยือกเย็นสุขุมแล้วก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในตัวเองแล้วเนี่ยโอโยโตชินากะระโมะไดทันฟุเตกิโดโคมะเดโมฟุโตโคโรโนฟุคายโอโตโคเดอัตตะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเต็มไปด้วยความกล้าหาญความบ้าบิ่นและบางทีก็เป็นคนที่บ้าบอมากด้วยแหละนะแต่ก
ับคนที่พวกเขาเนี่ยไปเจอกันระหว่างทางเนี่ยเขาเนี่ยก็ใจดีแล้วก็มีเมตตาต่อพวกเขาเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะมีความเยือกเย็นสุขุมอย่างชายชาตรีแต่บางทีในตาของเขาเนี่ยก็ยังมีประกายสดใสเหมือนกับเด็กๆ เขาเนี่ยเป็นคนที่แปลกๆจังเลยนะการได้ยินนายพูดถึงเขาแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ฉันไม่รู้สิฉันไม่นึกว่าฉันเนี่ยจะสามารถเป็นเหมือนเขาได้แล้วนะบางทีถ้าสมมติฉันเป็นเหมือนเขาได้แล้วก็ฉันเนี่ยอาจจะทำอะไรได้มากกว่านี้ให้กับทุกๆคนได้ก็ได้แล้วนะเรื่องแบบนั้นน่ะมันไม่จำเป็นหรอกนะตั้งแต่ที่ฉันตื่นจากการหลับไหลมาเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้เฝ้ามองนายและได้เห็นนายเนี่ยเติบโตในฐานะบุคคลโดรเคลเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในพลังของเขานายด้วยก็เช่นกันถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่นายเนี่ยก็มีพลังที่แข็งแกร่งไม่แพ้เขาเลยแหละนะそなたの仲間たちにとってかけがえのないものであるはず。ก็เหมือนกับที่ไดเคิลเนี่ยได้รับผู้สนับสนุนมากมายจากทั่วทุกแห่งนายด้วยก็เช่นเดียวกันก็มีคนที่มายืนเคียงข้างนายเยอะแยะมากมาย自分が自分であることをまずは誇るがいい。เจ้าเนี่ยจะต้องภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีขอบคุณนะบริมานายพูดถูกเลยนะฉันเนี่ยควรจะต้องพัฒนาในสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่ไม่ใช่พยายามที่จะกลายเป็นใครคนอื่นที่ฉันเนี่ยอยากจะเป็นแล้วนะก็ในการที่ฉันเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่ออนาคตของฉันแล้วก็เอาเพื่อนของฉันเนี่ยกลับบ้านมามันก็ไม่เหมาะสมใช่ป่ะล่ะในการที่ฉันเนี่ยจะเป็นเหมือนคนอื่นใช่ไหมอ๋อใช่แล้วจะบอกว่าทาชิเนี่ยจะเสร็จในวันพรุ่งนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่านายอยากแล้วก็พวกเราเนี่ยควรจะไปเทสมันพรุ่งนี้ก็ได้นะแล้วก็ฝากด้วยนะปริมาปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเลยปล่อยให้เขาเฝ้านอกเมืองไปส่วนเราก็จะต้องไปตรงอีเวนต์หลักของเราที่เรากำลังรอคอยกันเป็นเวลานานในที่สุดมันก็ถึงเวลาแล้วของอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของเกมนี้นั่นคืออีเวนต์แยกรูทเอาจริงนะถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคลาส7ตัดเรื่องว่าใครเป็นคลาส7ออกไปอ่ะผมอาจจะเลือกโทวะไม่ก็จะหญิงอฟินด้วย ฟรีคอสเซลเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรามาตั้งแต่ต้นเกมไงใช่ป่ะเป็นส่วนหนึ่งของคลาส7เป็นอดีตเยเกอร์ผู้ถูกทอดทิ้งไม่ใช่ถูกทอดทิ้งพูดผิดผู้ตัวหมู่เยเกอร์เนี่ยโดนตีแตกโดยฝั่งตรงข้ามทำให้ฟรีเนี่ยก็เลยมาเจอซาร่าแล้วก็ซาร่าก็เลยเอามาเข้าโรงเรียนไปๆมาก็ในที่สุดก็เหมือนกับได้ครอบครัวใหม่นะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีเบื้องหลังที่ยากลำบากแล้วก็มีความสามารถที่เก่งและเป็นโลลิที่น่ารักมากด้วยก็ไม่ใช่โลลิหรอกอายุเท่ากันแต่ก็เหมือนโลลิฉันเนี่ยได้สัญญากับฟรีไว้ว่าจะมาเจอกันที่นี่นะเนี่ยฉันเนี่ยควรจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปรอเลยหรือเปล่านะฉันเนี่ยอาจจะมาเร็วไปหน่อยหรือเปล่าการกลับไปในหอแล้วก็พูดคุยกับคาแรคเตอร์ที่พวกเราเลือกเนี่ยจะทำให้สตอรี่เนี่ยดำเนินต่อไปมีเรื่องอะไรจากจะพูดคุยกับฉันมีอะไรเหรอผมมีสัมผัสว่ามันจะต้องหวานเจี๊ยบแน่ๆไม่รู้ว่าหวานแค่ไหนนะต้องมาดูกันขอโทษที่รอนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันเนี่ยก็ไม่ได้รอนานักหนาหรอกเธอเนี่ยจัดการทุกอย่างเรียบร้อยที่อยากจะทำหมดหรือยังครั้งที่แล้วที่ฉันเห็นเธอเนี่ย
ธอเนี่ยก็ยังอยู่ที่สวนอยู่เลยไม่ใช่หรือเอเรียของฉันเนี่ยก็ได้ปลูกต้นไม้อันใหม่แล้วก็ฝังเมล็ดเข้าไปในดินแล้วนะฉันเนี่ยไปเจอมันมาเองแหละนะจริงเหรอฉันเนี่ยรอไม่ไหวเลยล่ะอยากจะเห็นมันโตขึ้นมาจังเลยมันก็ดีนะที่ได้กลับบ้านมาเนี่ยโดยเฉพาะนานขนาดนี้แล้วนะมันทำให้ฉันนึกถึงเมื่อก่อนเลยแล้วนะและในเมื่อพวกเราอยู่ที่นี่แล้วทำไมพวกเราไม่เข้าไปข้างในแล้วก็ไปคุยกันซะหน่อยล่ะฉันเนี่ยสนใจเหมือนกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างบนบ้างเนี่ยห้องของเราอันนี้ห้องโครวหรอ206เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะสงสัยจังเลยนะว่าโครวเนี่ยวางแผนที่จะกลับมาหาเราหรือเปล่านะจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็อย่างน้อยก็เขาเนี่ยก็ไม่ได้สมัครใจอยากจะมาเองหรอกแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเชื่อมั่นที่จะทำอะไรตามใจของเขาเดินแหละฉันเนี่ยได้สาบานกับคนไม่มากมายเลยนะว่าฉันเนี่ยจะเอาเขากลับมาแต่ฉันไม่คิดว่าณขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะง่ายขนาดนั้นแล้วแหละแต่นั่นก็ไม่เคยทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกท้อถอยซะหน่อยนะพวกเราเนี่ยจะนำเขากลับมาไม่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะพวกเราไม่แพ้หรอกนะและไม่แพ้กับเซโน่กับลีโอได้แล้วนะการที่เธอเนี่ยจะต้องไปสู้กับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยคงจะต้องลำบากแน่ๆเลยล่ะไม่มีใครอยากจะต่อสู้กับครอบครัวของตัวเองหรอกนะแต่นั่นก็คือเหตุผลที่ฉันไม่สามารถอ่อนข้อให้พวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฉันเนี่ยจะไม่โชว์ความลังเลแม้แต่นิดเดียวถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยก็จะไม่สามารถแสดงความรู้สึกไปหาพวกเขาโดยตรงได้และฉันคิดว่าโครก็เหมือนกันแหละนะเธอพูดถูกแล้วนะ私はずっと家族を求めていた。ฉันเนี่ยอยากจะหาครอบครัวของฉันมาตลอดเลยล่ะいつの間にか戦場をさまよっていたあの頃から。แม้แต่ตอนที่ฉันจำความได้ตอนที่ฉันเนี่ยเดินเล่ร่อนอยู่ในกลางสนามรบพยายามที่จะหาใครสักคนที่จะเป็นครอบครัวそんな私を西風のみんなが拾ってずっと守ってくれていた。และฉันเนี่ยก็ได้พบกับครอบครัวของฉันเซฟเฟอร์ผู้ที่คอยปกป้องฉันมาตลอดแล้วนะจิบุนโดคายรุอิเอะกะอารุซอนนาอัตตะคาซาโอชิเอเตะคุเรตะพวกเขาเนี่ยได้ให้สถานที่ที่ฉันเนี่ยสามารถกลับบ้านไปได้แล้วนะพวกเขาเนี่ยได้สอนความอบอุ่นนั่นให้ฉันสถานที่ที่เรียกว่าบ้านอย่างนั้นเหรอแต่โมดันโจกะอินะคุนัตเตะนิชิคาเซโนะมินนะนิโอยเตะอิคาเรเตะแต่หลังจากที่พวกเราเนี่ยสูญเสียบอสของเราไปเนี่ยครอบครัวของฉันก็ได้ทิ้งฉันไว้私は自分の弱さを改めて思い知ったฉันเนี่ยก็ได้รู้ตัวถึงความอ่อนแอของฉัน結局自分一人では何もできないんだってことในที่สุดฉันคนเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะ単のみんなにはただ守られてばかりだったฉันเนี่ยคอยพึ่งพาพวกเขาเสมอเลยเพื่อจะให้ฉันปลอดภัยเนี่ยฉันเนี่ยไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวคนเดียวได้แล้วนะซาร่าに拾われてこの7組に来てแต่ฉันซาร่าเนี่ยก็ได้รับเลี้ยงฉันและฉันเนี่ยก็ได้มาเข้าร่วมกับคลาส7みんなが私を必要としてくれたからようやく気づくことができたนี่เนี่ยมันเป็นครั้งแรกของชีวิตของฉันที่ฉันเนี่ยรู้สึกว่ามีใครบางคนเนี่ยต้องการฉันどちらか一方が守るんじゃなく支え合って生きていくนี่เนี่ยเป็นครั้งแรกของชีวิตของฉันเลยที่ฉันเนี่ยสามารถปกป้องพวกนายเหมือนที่พวกนายจะสามารถปกป้องพวกฉันดันとは違うこういう家族の形もあるんだってฉันเนี่ยมาอยู่ในครอบครัวคนละครอบครัวกันเลยเหรอเนี่ยเป็นครอบครัวที่ฉันเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าฉันเนี่ยมีอยู่7組のみんなとリンと過ごしたおかげでฉันเนี่ยรู้สึกขอบคุณกับคลาส7กับลีนที่อุตส่าห์ให้ไอ้นั่นมาให้กับฉันแล้วนะ私はダンのみんなに置いていかれた理由を聞きたい。ฉันเนี่ยก็อยากถามเซฟเฟอร์ของฉันเหมือนกันว่าพวกเขาเนี่ยทำไมถึงทิ้งฉันไว้。でもそれ以上に
私が新しく手に入れた家族を自慢したい。แต่สิ่งที่ฉันอยากทำมากกว่าคือฉันเนี่ยอยากโชว์ครอบครัวใหม่ของฉันที่ฉันหาเจอเนี่ยให้กับพวกเขาดูและก็บอกให้พวกเขาเนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยยังสบายดีอยู่แล้วนะเซโนยาเรโอたち間違いなく大切だったもう一方の家族たちにเซโนกับเรโอก็เป็นคนที่สำคัญกับฉันมาตลอดนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยอยากจะให้พวกเขารู้ว่าพวกนายเนี่ยสำคัญกับฉันมากแค่ไหน ฉันเนี่ยเขินแย่เลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะพยายามที่สุดเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยสามารถไปโชว์ให้พวกเขาดูว่าพวกเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยซังคุสซังคุส thank you ลีนには別の意味で示してほしいかなแต่ลีนเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นในครอบครัวแล้วนะ家族といってもいろいろな形があるしทุกคนเนี่ยก็มีส่วนของตัวเองที่อยู่ในครอบครัวของพวกเราแล้วนะแต่ลีนเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วนะหมายความยังไงอย่างนั้นเหรออาริซาやラウラやエマサラがお姉さんでミリアムは妹อาริซาลอร่าเอมมาและซาร่าเนี่ยก็เหมือนกับพี่สาวของฉันแล้วนะและมิเรียมเนี่ยก็เป็นน้องสาวของฉันยังไงล่ะお兄さんはマキアスやユーシスガイウスそれとクロモかなแล้วก็พี่ชายของฉันก็มาคิอัสยูซิสไกอุสแล้วก็โคลละมั้งでもリンだけは多分私にとってもっと深い何かだと思うแต่ฉันเนี่ยไม่คิดว่าลีนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะลีนเนี่ยไม่ใช่พี่สาพี่ชายหรือน้องชายอะไรแบบนี้หรอกแต่เป็นอะไรที่ใกล้ชิดกว่านั้นน่ะแต่ฉันเนี่ยพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อ่ะปีฉันเนี่ยก็คิดเหมือนกันแล้วนะเธอเนี่ยเป็นมากกว่าครอบครัวสำหรับฉันฉันเนี่ยดีใจที่มีเธออยู่เคียงข้างฉันนะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยอาจจะอายุน้อยกว่าพวกเราคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มของพวกเราแต่เธอเนี่ยก็ต่อสู้ขยันขันแข็งและพยายามมากเพื่อที่จะปกป้องคนที่เธอรักไม่ใช่เหรอเธอเนี่ยก็สำคัญสำหรับฉันด้วยเช่นเดียวกันอาจจะมากกว่าซะอีกแล้วเนี่ยซอกกะอ๋อเหรออ่ะยังไงก็ตามพวกเราเนี่ยมีเรื่องที่ต้องสารสางวันพรุ่งนี้นะอนาคตของคลาส7อยู่ในเงื้อมือของพวกเราแล้วล่ะอุ้ยหวานหวานเชียบเลยโอ้ยตายแล้วขนลุกพอเวลาอ่านอะไรแบบนี้ขนลุกหวานเจี๊ยบลีนกับฟรีลิงเลเวล7 Overdrive 2